ซ้ายเลยเพราะว่าเหมือนจงใจนะคะมีคอมพิวเตอร์บังหน้าอันสง่างามของนักศึกษาปีกซ้ายมือของอาจารย์ไม่ทราบว่าถ้าจะรบกวนขยับมา อยู่ตรงกลางๆให้อาจารย์สักนิดจะได้ไหมให้อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์สอนแบบมีชีวิตชีวาไม่ใช่สอนเหมือนคือเมื่อ2วันที่แล้วไปอัดเทปการสอนที่สำนักเทคโนรู้สึกแย่มากเลยเหมือนเราสอนแย่มากๆเพราะว่ามันแห้งมันไม่มีใครมันเหมือนเราคุยอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆคนเดียวมันคุยไม่ออกสอนไม่ออกมันไม่มีอะไรที่เป็นชีวิตให้อาจารย์แบบโต้ตอบพูดคุยได้นะคะขอความร่วมมือนิดนึงเถอะปีกซ้ายของอาจารย์เนี่ยขยับมาตรงกลางก็ยังดีหรือมาทางขวาเพราะว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้มันบังหน้าพวกเราอาจารย์อยากเห็นหน้านักศึกษาที่แสนน่ารักของอาจารย์ทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะในความร่วมมือนะซัมเมอร์ก็ดูคนน้อยเนาะคราวที่แล้วเทอม2ค่อนข้างจะหนาแน่นมากนะคะเห็นครั้งแรกก็ทั้งดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่นักศึกษาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้คงเป็นซัมเมอร์ค่ะ ก่อนอื่นอาจารย์ก็ขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดหนึ่งนะคะอาจารย์ชื่อดร.รุ่งรัตนาเจริญจิตนะเป็นอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยรู้จักบัณฑิตวิทยาลัยไหมคะอาคารท่าชัยเคยไปไหมแถวอาคารสุโขทัยไม่ใช่จังหวัดสุโขทัยนะอาคารสุโขทัยเคยไปไหมนั่นแหละอาจารย์อยู่ใกล้ๆกันนะคะท่าชัยอาคารท่าชัยอยู่ใกล้ออมสินจะอยู่ระหว่างออมสินถ้าเราเดินไปทางคณะบริหารออมสินจะอยู่ก่อนแล้วก็เป็นบัณฑิตวิทยาลัยแล้วก็เป็นอาคารสุโขทัยนะคะอาจารย์อยู่ที่นั่นถ้าบังเอิญเดินไปแถวนั้นนะคะก็ไม่มีน้ำกินกาแฟกินข้าวกินก็ถามอาจารย์ตุ้มอยู่ไหมนะคะพอถามปุ๊บก็จะบอกอาจารย์ตุ้มไม่อยู่นะคะอยู่นะคะก็ไปหาได้นะคะใครมีอะไรที่จะขอคำแนะนำนอกรอบก็ยินดีนะสำหรับวิชานี้นะคะก่อนอื่นก็จะบอกว่ามีอาจารย์สอนหลายท่านอยู่นะคะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะต้องแบ่งส่วนการสอนนะคะซึ่งอยาก เป็นโรคแพ้ไมค์แสดงว่าไมค์ตัวนี้อาจารย์จะมีปัญหากับไมค์คืออาจารย์เป็นภูมิแพ้นะคะนั้นถ้าไมค์มันอาจจะไม่สะอาดหรืออะไรก็ตามนะคะมันจะรู้สึกระคายคอแล้วก็มันจะไอเหมือนแกล้งอ่ะนะเห็นไหมพอปิดอย่างน้อยมันบรรเทาการไอแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ต้องกลัวใครว่าอาจารย์ดัจจริตนะอาจารย์ไปที่ไหนก็ตามที่จะสอนก็ให้แอลกอฮอล์ติดไปด้วยนะคะเช็ดให้สะอาดนะคะหรือไม่ก็อาจารย์ก็ต้องมีพกไมค์ส่วนตัวไปนะอันข้อ2นี่ถ้าจะยากนะเพื่อนก็ให้ไอ้เครื่องเล่นเล็กๆมาอันนึงนะเธอก็เอาใส่หูนะแล้วเธอก็เปิดสอนเลยนะมันก็เหมือนเราเป็นคนพิเศษที่จะต้องมีกระเป๋าหิ้วนะแล้วก็เดินร้องเพลงอะไรประมาณนั้นอาจารย์ก็เลยบอกไม่เอาก็เลือกวิธีแรกนะสำหรับในวิชานี้นะคะรู้ไหมวิชาอะไรมานั่งเรียนเนี่ยรู้ไหมครับทางนี้นุ้ยนะคะวิชานี้คือวิชาความรู้คู่อะไรคะคุณธรรมนะคะหรือเขาเรียกว่ารหัสวิชารามเ
1,000 มีหนังสือกันยังมีหนังสือเรียนกันยังคะมีไหมมีนะใครไม่มีบ้างไปหาซื้อนะคะได้ที่สำนักพิมพ์ชั้น3นะลูกนะเล่มละไม่เท่าไหร่เองมา20กว่าบาทไหม30เท่าไหร่ลูกฮะ23นะคะ23บาทเล่มบางๆเล็กๆนะคะแต่ถ้าหนูฟังอาจารย์ท่านบรรยายแต่ละท่านเนาะแล้วก็ช็อตโน้ตไว้นะมีกระดาษไหมมีปากกามาไหมช็อตโน้ตไว้นะคะถ้าอะไรเป็นประเด็นสำคัญสำคัญอาจารย์ก็จะย้ำนะคะนั้นตรงนี้ไม่ต้องไปเสียเวลานะคะในการที่ถ้า ไม่ได้ไปซึ้งซึ้งจริงนะคะค่ะสำหรับวิชานี้จะมีอาจารย์ผู้บรรยายนะคะจะมีทั้งหมด6หัวข้อนะคะหัวข้อแรกจริงๆวันนี้จะเป็นอาจารย์เกษรีพงสังนะคะจะบรรยายในหัวข้อของแหล่งเรียนรู้นะแต่บังเอิญว่าท่าน ติดภารกิจนะคะอาจารย์ก็ติดภารกิจในวันที่อาจารย์บรรยายก็เลยสลับหัวข้อกันนะก็เท่ากับอาจารย์มาสอนแหล่งเรียนรู้ในวันนี้นะคะแล้ววันที่10เมษาตรวจเช็คกับตารางของเราด้วยนะวันที่10เมษาก็จะเป็นหัวข้อจิตสาธารณะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาปิยะมโนธรรมนะคะเขียนด้วยนะเขียนชื่ออาจารย์เขียนวันที่จะได้รู้นะคะวันนี้วันแรก5เมษาก็เป็นอาจารย์แล้วกันอาจารย์ดร.รุ่งรัตนาเจริญจิตนะหัวข้อแหล่งเรียนรู้วันที่10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาปิยะมโนธรรมหัวข้อจิตสาธารณะนะคะจะสอนแค่คนละ1ครั้งจากนั้นวันที่17และ19เมษานะ17และ19จะเป็นรองศาสตราจารย์วิสิทธิ์ทวีเศษนะคะบรรยายประวัติการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะแล้วก็วันที่22กับ24นะคะก็จะเป็นอาจารย์ดร.บุษรานิยมเวชสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงวันที่26นะคะก็จะเป็นอาจารย์เกษรีพงสังในหัวข้อคุณธรรมจริยธรรมสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหัวข้อคอร์รัปชันวันที่29เมษายนวันที่1และ3พฤษภาคมนะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สาธิตนาคกระแสทั้งหมด6ครั้งนะคะที่จะบรรยายแต่ส่วนของอาจารย์จะกระชับสั้นๆนะซึ่งแต่ละคนก็แต่ละท่านจะรับผิดชอบแต่ละหัวข้อไปนะคะ พรุ่งนี้หยุดเนาะ3วันมีใครไปต่างจังหวัดบ้างคะไม่เลยฮะอ๋อค่ะนอกนั้นอยู่กรุงเทพไม่อยากไปรถติดนะก็วันนี้อาจารย์อาจจะบรรยายถึงสักประมาณ5โมงเนาะนะคะเพราะว่าเผื่อมีท่านใดที่จะต้องเตรียมตัวไปต่างจังหวัดแล้วก็จะมีนักศึกษาบางส่วนนะคะที่จะต้องเดินทางก็เลยอาจจะสอนเลิกสัก5โมงนะคะค่ะอันนี้ก็ด้วยความที่อาจารย์ไม่ได้รับผิดชอบหัวข้อนี้นะคะก็เลยต้องขออนุญาตยืม PowerPoint ของท่านรองศาสตราจารย์ดร.ยศระวีวายทองคำท่านเป็นรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยท่านก็เลย เห็นความตั้งใจนะคะที่จะไม่อยากทิ้งนักศึกษาเอามาบรรยายท่านเลยบอกว่าเอาหัวข้อของผมที่ผมทำไว้อาจารย์มาสอนก่อนอาจารย์ก็ต้องให้เกียรติท่านโดยการเรฟเฟรนซ์ว่าอันนี้อาจารย์ไม่ใช่ของอาจารย์นะอันนี้เป็นของท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ยศระวีวายทองคำที่ท่านมาใ
อาจารย์ยืมตรงนี้นะคะในเรื่องที่จะบรรยายในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายของแหล่งการเรียนรู้นะวัตถุประสงค์นะคะของแหล่งการเรียนรู้บทบาทของแหล่งการเรียนรู้ความสำคัญนะคะประเภทการนำแหล่งการเรียนรู้ไปใช้แล้วก็การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้นะคะซึ่งมันจะมีทั้งแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้นะคะในวันนี้ที่เราจะสอนจะเป็น2ประเด็นฉะนั้นประเด็นหัวข้อต่างๆก็จะคล้ายกันเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของแหล่งการเรียนรู้เราจะพูดในวันนี้ก็คือความหมายวัตถุประสงค์บทบาทความสำคัญประเภทและการนำแหล่งเรียนรู้ไปใช้และพัฒนานะคะแหล่งเรียนรู้เดี๋ยวอาจารย์จดไว้ให้นะคะก็จะเป็นความหมายวัตถุประสงค์บทบาทความสำคัญประเภทการนำของการพัฒนานะคะกับ เรื่องของ เครือข่ายเครือข่ายก็จะมีความหมายนะคะความหมายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาแล้วก็ลักษณะเครือข่ายรวมถึงบทบาทความสำคัญของค่ะทำไม่เป็นหรอกมันคนละอันกันใช่ไหมหมายถึงอันนี้เราก็โชว์ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เราก็เปิดไปถูกไหมไม่หรอกไม่ได้เยอะหรอกเราเขียนให้เขาดูแค่ประเด็นแรกเท่านั้นเองเพราะว่าอันนี้หมายถึงยังไงจะให้เราใส่ในนี้ไวขอบคุณนะคะน้องเขาน่ารักมากเลยมาช่วยแนะนำอาจารย์อาจารย์ก็เป็นคนโลเทค
คนหนึ่งนะคะซึ่งพยายามแล้วจน60ก็พยายามจะทำให้ได้มากที่สุดนะแต่อย่างน้อยก็เอาละยังทำ PowerPoint ได้นะคะให้คนมาตั้งให้แล้วก็เราก็เอาข้อมูลเข้าไปยัดใส่ก็เปิดก็จะได้น้องเขาช่วยแนะนำนะคะอันนี้จะถ่ายไว้ก็ได้นะคะหรือจะจดก็ได้แล้วแต่นะอันนี้ก็คือคอนเทนต์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนี่มาดูในเรื่องของความรู้นะคะเกี่ยวกับสารสนเทศนะคะว่าสารสนเทศตรงนี้นะคะคือเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เนี่ยเรามาดูความหมายของมันนะคะว่าความรู้หรือ knowledge คืออะไรนะคะความรู้นะคะหมายถึงสารสนเทศที่นำไปสู่การปฏิบัตินะคะเป็นเนื้อหาเป็นข้อมูลนะประกอบด้วยข้อเท็จจริงความคิดเห็นหลักการหรือรูปแบบกรอบความคิดหรือข้อมูลอื่นๆที่อาจจะรวมไปในความสามารถในการนำสิ่งนั้นไปใช้เพื่อเป้าหมายบางประการนะคะแล้วอาจจะไปค้นความรู้นะคะจากที่ต่างๆนะมาใช้ประโยชน์นะคะนะประเภทของความรู้นะมีมากมายนะไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่จะเป็นช่างก็ดีความรู้ของการใช้ประสบการณ์การใช้ทักษะต่างๆนะเห็นไหมคะเป็นความรู้ที่แบ่งออกเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวตนของเรานะคือเราอาจจะรู้จากประสบการณ์เรารู้จากการทำงานเมื่อทำบ่อยขึ้นเราก็จะรู้แล้วใครทำอาหารที่บ้านบ้างไหมคะมีไหมแล้วทำหลายอย่างไหมหลายครั้งไหมแล้วชิมไหมว่ามันเป็นไงให้พ่อแม่ชิมไหมมันอร่อยขึ้นไหมนี่คือทักษะไงเราทำไปชิมไปทำไปชิมไปเราจะรู้โอ้เอ้ยคราวที่แล้วมันเค็มไปนะคราวนี้นะมันดีขึ้นมันรสชาติกลมกล่อมขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวเรานะความรู้ที่อยู่ในรูปแบบสื่อหรือเอกสารนะคะก็เป็นเรื่องที่เรามีความรู้นะคะที่เอาความรู้นั้นนะคะมาใช้ในการเขียนนะเขียนหนังสือนะอย่างที่บอกเมื่อกี้ความรู้ที่อยู่ในตัวคนนะก็เกิดจากประสบการณ์ที่เราสั่งสมที่เราทำหรือพรสวรรค์ใครที่ชอบวาดรูปบ้างมีไหมห้องนี้ไม่มีเลยใครชอบเขียนหนังสือไหมไม่มีอ่านหนังสือมีไหมนิยายการ์ตูนตลกไม่มีเลยจะทำอะไรอ่ะไม่ทำเลยนะอยู่เฉยๆดูทีวีใครมีความรู้ชอบดูหนังดูละครแล้ววิจารณ์ไม่ดูอีกโอ้โหเด็กข้องนี้นะทีวีก็ไม่ดูหนังสือก็ไม่ชอบนะอะไรก็จะไม่เอาสักอย่างนะแล้วพรสวรรค์มันจะเกิดจากตรงไหนล่ะจ๊ะนะมันอยู่ที่ตัวเรานะว่าเราทำเราหมั่นฝึกฝนนะคะมันก็จะเกิดทักษะเกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้นนะอันนี้คือความรู้ที่มีอยู่ในตัวตนนะคะเหมือนอาจารย์อ่ะอาจารย์ก็จริงๆแล้วอาจารย์ไม่ชอบสอนหนังสือไม่ได้เคยคิดฝันเลยว่าจะมาเป็นคนสอนแต่อยากเป็นครูให้ความรู้ประเภทไปนู่น อะไรนะชาวเขาชาวดอยให้กับคนยากจนอยากเป็นครูแบบนั้นนะคะแต่ด้วยความกรุณาของอาจารย์รังสรรค์แสงสุขนะคะอดีตอธิการบดีนะคะตอนนี้ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วขออนุญาตเอ่ยถึงสิ่งที่ท่านเมตตาอาจารย์ท่านก็บอกว่าอ่ะมาเป็นอาจารย์นะเป็นได้เธอเป็นได้ก็พอมาเป็นอาจารย์มันก็ต้องสอนหนังสือไงไอ้เราก็ไม่ค่อยเก่งนะต้องมาเรียนรู้ทักษะฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยเรียนรู้ผิดรู้ถูกนะคะจนท้ายที่สุดเราก็ต้อง
ทำได้อะต้องทำให้ได้อะเพื่อให้ความรู้กับนักศึกษานะให้มากที่สุดนะจนท้ายสุดก็เอาละว่าก็ไปรอดนะแต่จะดีไม่ดีนักศึกษาจะเป็นคนตัดสินใจว่าอาจารย์สอนรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องนะคะมาดูความรู้ที่อยู่ในรูปแบบสื่อหรือเอกสารนะคะเป็นความรู้ที่มันเห็นชัดเจนนะห้องนี้ใครที่เคยเข้าไปค้นงานในห้องสมุดเคยไปอ่านหนังสือห้องสมุดรามคำแหงไหมอย่าบอกนะไม่มีจริงอ่ะทางขวาก็ไม่มีเลยเหรอเธอไม่เคยเข้าห้องสมุดรามเลยเหรอแนะนำวันนี้นะจ๊ะถ้าเลิกเร็วว่างเชิญเข้าไปที่ห้องสมุดรามคำแหงนะคะเรามีหนังสือให้เลือกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือทั่วไปสิ่งพิมพ์รัฐบาลมีซีดีมีอะไรอ่ะนวนิยายนะคะมีหนังสือพิมพ์ มีสารพัดอย่างนะคะให้เราได้ไปศึกษาเรียนรู้นะคะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะมาช่วยในการกลั่นกรองนะคะความคิดของเรานะคะเชื่อไหมเวลาเรียนหนังสืออาจารย์ถามที่ใครอยู่นิติศาสตร์บ้างห้องนี้มีไหมนิติศาสตร์หนึ่งคนละรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์สี่ห้าคนหกคนศึกษาศาสตร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ศิลปกรรมสื่อสารมวลชนนะตีซะว่าเป็นนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ค่อนข้างเยอะนะคะบางครั้งเคยไหมเขียนข้อสอบมันเขียนไม่ออกอ่ะยิ่งตอนเริ่มต้นน่ะโอ้โหอาจารย์บอกว่าเวลาอาจารย์จะให้ข้อสอบนักศึกษาอาจารย์ก็จะเตือนสติว่าเข้าไปสอบนะก็อย่างน้อยมีเวลา1ชั่วโมงสมมุตินะ1ชั่วโมง60นาทีให้เลย5นาทีช็อคซินิม่านะคะเห็นข้อสอบแล้วช็อคก่อนให้ช็อค5นาทีคือเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอาจารย์ออกอะไรเนี่ยเฮ้ยที่ดูมาทำไมไม่ออกวะมาออกไอ้ที่ไม่ได้ดูนะเฮ้ยแล้วเอาอะไรไปเขียนอันเนี้ยนะนึกไม่ออกทำยังไงดีจะบอกว่าการที่เราอ่านหนังสือจากแหล่งต่างๆจากห้องสมุดก็ดีจากเว็บไซต์ก็ดีจาก YouTube จากเนี่ยมีไหมมีใครไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ไหมเดี๋ยวซื้อให้มีไหมเนี่ยเปิดดูเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันช่วยเราได้มากเลยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะมาช่วยในความคิดให้เราสามารถที่จะตกผลึกได้เฮ้ยวันนั้นเราอ่านนี่ว่าเรื่องนี้พอดีเลยนะการเลือกตั้งนะการเลือกตั้งรัฐบาลปัจจุบันเอ้ยมันเลือกตั้งกันยังไงเฮ้ยใครได้บ้างหรือไม่ได้อย่างเงี้ยเราเอามาเขียนมาเล่าได้เอาเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราได้อ่านได้เห็นเอามาประกอบกับการสอบนะคะนึกอะไรไม่ออกนึกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเอ้ยเราคุยกับเพื่อนบ้างเปล่าเกี่ยวกับเรื่องวิชาที่เราจะเรียนคุยไหมมีเพื่อนบ้างไหมเนี่ยไม่มีมีแค่นี้เหรอเฮ้ยมันต้องมีเพื่อนนะเขาเรียกนกมีขนคนมีเพื่อนใช่ไหมคะเราต้องมีเพื่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมาแชร์ประสบการณ์นะแชร์ในเรื่องของ อะไรก็ได้นะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจะทำให้เราได้ความรู้ที่อยู่ในรูปแบบสื่อหรือเอกสารนั่นเองนะคะนะขออนุญาตแป๊บนึง
ดย์ท่านรองคณะบดีโทรมาคิดว่าคงมีเรื่องสำคัญนะคะไม่ได้รับท่านเมื่อกี้นี้โทรกลับไปท่านก็ไม่ได้รับสายค่ะมาดูนะคะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยต้องทำไมคะมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการศึกษาตลอดชีวิต lifelong learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะเมื่อวานนี้อาจารย์ได้อ่านนะคะหนังสือของ อาจารย์จำไม่ได้ว่าให้ท่านเทพมุนีหรือเปล่านะคะที่ท่านบอกว่าถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะคะเอาเป็นว่าไปอ่านธรรมะมาเล่มหนึ่งละกันนะคะเขาบอกว่าให้เรียนรู้นะคะเรียนรู้เหมือนกับว่าเราจะต้องอยู่ไปอีกหลายสิบปีนะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องคิดว่าเราจะตายในวันพรุ่งนี้คืออะไรคะเราจะต้องหมั่นทำอะไรคะทำความดีเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้เราจากโลกนี้ไปเราจะได้ไม่เสียใจนะคะว่าเฮ้ยเราได้ทำความดีเราได้สั่งสมความดีไว้แล้วนะคะเขาถึงได้บอกไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามแต่ละศาสนาก็จะมีเขาเรียกอะไรนะพระผู้เป็นเจ้ามีนักธรรมมีอะไรนักบวชใช่ไหมคะที่เป็นที่เคารพสักการะนะคะเดี๋ยวสักครู่นะขอโทษทีค่ะอาจารย์จ้าจ้าไม่เขาป่าที่บอกว่าที่ขอให้อาจารย์ต้องโทรคุยกับอาจารย์ปอจ้ะได้ค่ะได้ให้พี่ทำงานนะวันที่9ได้ค่ะได้ค่ะได้โทรหาดูคณะดีหน่อยไหมได้ไปจะแก้ปัญหาหน่อยได้ค่ะค่ะทางค่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สอนเสร็จเดี๋ยวพี่สอนลามีทำอยู่เดี๋ยวพอพี่สอนเสร็จปุ๊บพี่ขออนุญาตโทรหาคณะดีเสร็จโทรหาจำได้อีกทีเลยนะแล้วพี่จะวิ่งไปตามที่สวปค่ะได้นะได้ได้ค่ะอีกประมาณชั่วสองชั่วโมงเนาะจ้ะโอเคจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะคะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะคะที่จำเป็นต้องขออนุญาต ค่ะจากที่บอกว่าการเรียนรู้นะคะจะต้องเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือเป็นการเรียนรู้เรียกว่าเป็นการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะซึ่งเราทุกคนนะคะก็จะต้องหาความรู้ใส่ตัวตลอดเวลาความรู้นี่ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นมานั่งเรียนเฉยๆนะความรู้อาจจะไปดูหนังได้ความรู้ไหมใครเคยไปดูหนังไหมไม่เคยอีกโหพระเจ้าเลยนะอาจารย์ก็ว่าอาจารย์นะรุ่นเบบี้บูมนะก็ยังไปดูบ้างนะไปดูหนังฟังเพลงบ้างเพลงบางเพลงอ่ะมันมีความหมายอาจารย์ชอบเพลงเพื่อชีวิตนะเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตทายสิอาจารย์อายุเท่าไหร่อย่าบอกว่า60กว่านะเสียใจมากเลย60นะนะ แต่อาจารย์ไม่ได้นิ่งดูดายอาจารย์ทำงานตั้งแต่อยู่สำนักหอสมุดกลางมานะคะมาเป็นนักเอกสารสนเทศชำนาญการเรียนรู้มาเรื่อยค่ะทำวิจัยทำเขียนตำราเขียนผลงานจนได้เป็นอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะตอนที่เป็นสายสนับสนุนนะอาจารย์เรียนตรีโทนิติศาสตร์พอจบแล้วพอได้มาเป็นสายอาจารย์มันแค่ปอโทไม่ได้เรียนต่อเรียนใหม่อีกนะเรียนอาจจะข้ามสายไปนิดนึงไปเรียนเอกรัฐศาสตร์พอเรียนเอกรัฐศาสตร์เป็นอาจารย์สอนวิชาใกล้ๆเคียงกับความรู้คู่คุณธรรมนะคะคือความรู้คู่คุณธรรมระดับบัณฑิตศึกษาของปริญญาโทมันไม่ได้ละเรียนจบแค่ตรีก็ไม่ได้โทไปเรียนเอกรัฐศาสตร์พอเรียนเอกรัฐศาสตร์เขาบอกว่าไม่ได้อาจารย์ถ้าอาจารย์จะสอนสายรัฐศาสตร์อาจารย์จะต้องจบอย่างน้อยโทเอกเฮ้ยไงวะอ่ะไปเรียนอีกนะอันนี้เรียนย้อนอาจารย์จะเป็นคนพิเศษมากเลยที่เขาเรียนตั้งแต่ต้นไปสูงสุดจากอาจารย์ไปสูงสุดลงมาพออาจารย์เรียนจบเอกโทไม่ได้แล้วสกอบอกว่าถ้าจะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหลังเกษียณต้องตรีโทเอกและต้องเพียวสายเนี่ยอาจารย์กำลังเรียนอยู่เชื่อไหมเนี่ยนะมาเรียนรัฐศาสตร์อีกใบหนึ่งปอตรีโชคดีว่าได้เทียบโอนจากนิติศาสตร์ไปก็หลายอยู่นะประมาณ80กว่าหน่วยนะนอกนั้นก็กับฟันเรียนบ้างไม่เรียนบ้างนะแต่ถ้าเป็นวิชาเขียนเนี่ยอาจารย์จะได้คะแนนดีเพราะนิติศาสตร์ส่วนใหญ่เนาะนิติศาสตร์จะเป็นการเขียนเนาะแต่ถ้าเป็นช้อยเมื่อไหร่นะอาจารย์ก็ไปช็อกซีนิม่าอึ้มอิงกีสัก10นาทีมิเราจะตอบข้อไหนบางทีไม่ได้ถ้าไม่ได้ดูหนังสือก็หลับตา1 2เอาละวะ2ติ๊กนะอาศัยพ่อขุนเมตตาท่านเมตตาไหมทายสิตกก็ไม่ได้ดูหนังสือมันจะได้ไงพระที่ไหนก็ช่วยไม่ได้นะเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้มาอวดตัวเองนะว่าฉันแต่จะบอกว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดและทุกวันนี้อาจารย์กะว่าจบเทอมนี้พอเหลือแค่2ตัวเนื่องจากไม่ได้สอบไปตัวตอนรับปริญญาเพราะว่าไปช่วยงานที่ตึกเนี้ยก็เลยไม่ได้สอบไปตัวแต่อีกตัวเนี่ยครึ่งผีครึ่งคน ไม่รู้จะผ่านไหมแต่ภาวนาไปบอกพ่อคุณแล้ว60รอบนะ60รอบขอให้ผ่านแค่ผ่านก็ดีใจนะเพราะมันเป็นวิชาที่ยากที่สุดของรัฐศาสตร์ที่อาจารย์เรียนมารู้สึกจะ3รอบเลยมั้งที่ไม่ผ่านนะ ได้แต่ภาวนาขอให้ผ่านได้ดีเอาเหอะดีบวกเอ้าขอดีบวกแล้วกันดีมันทุเรศไปนะนั้นเรียนไปเถอะค่ะเสร็จแล้วอาจารย์ก็เนี่ยจะเกษียณแล้วลูกก็บอกว่าเกษียณแล้วอยู่บ้านได้แล้วนะแม่ไปเที่ยวบ้างมันอยู่บ้านแล้วทำอะไรอ่ะเราทำงานวิชาการมาปี
าจารย์เข้ารามปี28 30กว่าปีอยู่แวดวงวิชาการมันหยุดไม่ได้ก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้คงไม่ไปเรียนอะไรแหละแต่ถ้ามีงบนะถ้ามีทุนก็อยากไปเรียนปริญญาเอกนิติศาสตร์อีกสักใบหนึ่งให้มันครบ2ชุดเลยนะเพราะว่าตีโทนิติใช่ไหมตีโทเอกรัฐศาสตร์แต่ถ้าไม่จริงๆก็อาจจะอบรมในสิ่งที่จะเอาไปใช้ประโยชน์หรือไปให้ประโยชน์กับชุมชนกับ เด็กด้อยโอกาสเนี่ยเป็นความฝันของอาจารย์ที่อาจารย์อยากไปทำประโยชน์ให้กับสังคมนะนั้นการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวันหมดสิ้นนักศึกษาอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ทุกอย่างทำกับข้าวก็ถือเป็นการเรียนรู้ไปท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้จะได้รู้ว่าแต่ละที่เราไปท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆเขามีดีอะไรบ้างใครอยู่แถวภาคเหนือคะภาคเหนือคนเชียงใหม่กับเจ้าลำปางนะคะใครอยู่ภาคใต้ภาคใต้นะคะ อีสานกรุงเทพแล้วที่ไม่ยกมือเลยอยู่ภาคไหนอ่ะไม่ได้อยู่เลยสักภาคนะคะจะบอกว่าไปเถอะค่ะมีโอกาสเนี่ยไปแล้วอย่าไปแค่กลับบ้านไปเที่ยวกับเพื่อนไปแล้วไปดูวัฒนธรรมประเพณีนะคะเขาอยู่ยังไงเป็นอย่างไรไปเรียนรู้บ้างเราจะได้รู้นะคะขนบธรรมเนียมประเพณีเขามีอะไรดีๆบ้างแต่ละจังหวัดจะมีของดีของประจำเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดนะซึ่งอาจารย์ก็รู้ไม่หมดหรอกนะคะ แม้กระทั่งกฎหมายนะคะก็ยังมีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่จะจัดนะคะการศึกษาโดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนเพื่อที่จะผสมผสานการเรียนรู้ทั้งในระบบและก็นอกระบบนะคะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอย่างต่อเนื่องนะการศึกษาตลอดชีวิตหมายถึงอะไรหมายถึงการศึกษาที่ให้ประชาชนนะคะทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบนะคะในระบบก็อะไรเป็นเรื่องของการเรียนที่เราอยู่ถูกไหมที่เรามาเรียนในระบบนอกระบบเป็นพวกอะไรคะที่เรียนกศน.ใช่ไหมแล้วก็ตามอัธยาศัยนะคะก็คือการเรียนรู้ของปตรีมีใช่ไหมคะที่เรียนรู้คือการทำงานใช่ไหมที่เรียนรู้ตามอัธยาศัยอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เราอะไรอย่างได้ความรู้ใหม่ๆนะคะได้ประสบการณ์แล้วก็กิจกรรมในความรู้นะมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะมาดูมาตรา25ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจะเห็นว่าแหล่งเรียนรู้มีมากมายเนี่ยใครเคยไปบ้างหอสมุดแห่งชาติหอสมุดประชาชนใครเคยไปบ้างยกมือชื่นใจหน่อยไม่มีพิพิธภัณฑ์ใครเคยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์อะไรก็ได้เคยไปไหมมีนิติศาสตร์อยู่คนหนึ่งคนอื่นไม่เคยไปเหรอคะหอศิลป์ใครเคยไปหอศิลป์บ้างมีหนึ่งยังชื่นใจสวนสัตว์ใครไม่เคยนี่ที่อยู่นี้ไม่เคยเข้าสวนสัตว์เลยเหรอมีนิติศาสตร์หนึ่งมีไหมสองสามเฮ้ยเธอไม่เคยไปเที่ยวสวนสัตว์เหรอจนเขาย้ายไปแล้วนะลองไปใครที่อยู่จังหวัดนครราชสีมาบ้างมีไหมในนี้มีไหมอยู่ใกล้ๆมีไหมโหอยากจะบอกเลยเชิญชวนเลยอาจารย์ไปสอนที่จังหวัดนครราชสีมาเอาลูกสาวไปเป็นเพื่อนนะเพราะมันอยู่สองวันกลางวันทำอะไรล่ะพ่อสอนเย็นไปสวนสัตว์ดีมากเลยคล้ายๆของสิงคโปร์ก็คือเขาเอาเรานั่งรถเอาไปดรอปสมมุติอาจารย์อยากจะดูเสือเขาก็จะไปดรอปไว้ตรงเสือเสือก็จะมีหมีมีเสือมีลิงมีอะไรพวกนี้สักระยะหนึ่งเราเดินถ้าเรา
เหนื่อยเราก็รอขึ้นรถรถเขาจะมารับเป็นจุดไปเนี่ยอยากจะไปดูพวกปลาเราก็ไปดรอปตรงปลาเขาทำดีอ่ะ300 บาทแต่อาจารย์ว่าคุ้มนะคะคุ้มมากเลยที่สิงคโปร์เปรียบเทียบอาจารย์ไปเที่ยวสิงคโปร์มาสิงคโปร์มีสวนสัตว์ที่น่าเที่ยวมากทั้งใต้น้ำนะคะunderworld นะคะมันสวยเขาทำดีอ่ะนะแค่ขุดใต้แล้วก็มันจะมีเป็นน้ำมีปลาว่ายเหมือนของจริงแบบคือเป็นของจริงนี่แหละแต่เหมือนเราอยู่ในทะเลเนี่ยยังบอกว่าประเทศไทยเรานะถ้าทำได้ทั้งสวนสัตว์แล้วก็สวนดอกไม้ได้คล้ายกับของสิงคโปร์นะจะมีคนมาท่องเที่ยวเยอะมากเลยดอกไม้เขานะสวนดอกไม้ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยแต่เขาทำจุดที่น่าสนใจนะคะ อาจจะเป็นวาดภาพบ้างมีอะไรที่เป็นจุดเด่น เป็นแสงไฟบ้างเป็นไฟกระพริบบ้างอะไรเงี้ยมันก็ดูไม่น่าเบื่อไม่ใช่มีแต่ดอกไม้อย่างเดียวนะคะเที่ยวจะมีจุดต่างๆอันนี้นะลองไปดูนะคะสวนสาธารณะใครเคยไปบ้างอ่ะยังดีนะสวนพฤกษศาสตร์น่าจะไม่มีวะไม่มีนะคะอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีไหมการกีฬากกท.เคยไปบ้างไหมผ่านไหมเนี่ยกกท.ไปไหมโอ้ยตายแล้วนึกว่ากกท.ยังไม่เคยไปนะคะแหล่งเรียนรู้นะคะนี่คือแหล่งเรียนรู้ต่างๆเลยนะเมื่อกี้เราพูดถึงยังพูดถึงแหล่งเรียนรู้อยู่นะคะความหมายของมันแหล่งเรียนรู้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเป็นสารสนเทศนะคะก็ประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้เราในฐานะเป็นผู้เรียนอยากจะศึกษาค้นคว้าใฝ่รู้ใฝ่หาเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะฝึกหรืออะไรเขาเรียกว่า เสริมสร้างให้เราเป็นคนที่รักการเรียนรู้นะคะแล้วก็เกิดกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้นั่นเองนะคะก็แหล่งเรียนรู้ก็เป็นเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะเอาความรู้นั้นไปทำไมคะประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันเช่นอะไรบ้างสมมติเรียนฆากรรมเรียนเพื่อจะเอาการประดิษฐ์ดอกไม้ถูกไหมการทำอาหารขนมไปทำไมคะประกอบอาชีพนะเอาไปทำที่บ้านให้คนในครอบครัวได้ทานเอาการแต่งดอกไม้ผลไม้ไปจัดทำที่บ้านจัดทำสวนจัดทำบนโต๊ะนะคะให้สวยงามนั่นเองวัตถุประสงค์ของแหล่งการเรียนรู้มีอะไรบ้างนะมาดูกันวัตถุประสงค์ของแหล่งการเรียนรู้หนึ่งไหมคะเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลนะนั่นหมายถึงว่าใครมีความรู้ด้านไหนก็จัดไปคนเราเป็นครูกันคนละอย่างไม่มีใครรู้ไปทุกเรื่องใครจบนิติศาสตร์ก็อาจจะมีความรู้นะคะทางด้านนิติศาสตร์ใครจบทางด้านรัฐศาสตร์ก็จะรู้การเมืองการปกครองใช่ไหมนิติศาสตร์ก็ในเรื่องของกฎหมายนะอันนี้ก็เป็นการที่เราจะไปประกอบอาชีพนำความรู้ให้เหมาะกับสิ่งที่เราได้รับจากการเรียนรู้นั่นเองวัตถุประสงค์ข้อที่2เพื่อหาแนวทางการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบนั้นแหล่งเรียนรู้มีมากมายเลยเราสามารถจะเอาแนวทางตรงนี้นะคะมาที่จะใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะเราเมื่อเราเรียนรู้แล้วนะคะเราก็จะต้องไม่ใช่อยากจะรู้ฉันไม่อยากรู้อะไรเลยฉันอยากรู้แต่ว่าฉันจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านนะมันไม่ได้เราต้องรู้ว่าเราสอบผ่านแล้ว
เรามีความรู้เอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้หรือไม่นะฉะนั้นวัตถุประสงค์ข้อที่3ก็หาโอกาสสร้างประสบการณ์จากการเรียนรู้ต่างๆเช่นอย่างที่อาจารย์บอกนะคะคนที่เรียนกฎหมายพอถึงเวลาจบไปต้องไปฝึกอะไรคะฝึกทนายใช่ไหมไปสอบตัวทนายไปเรียนเนต่อคือไปเรียนรู้หาประสบการณ์นะคะไปหาประสบการณ์ว่าอ้าวถ้าเกิดอยากจะไปเป็นทนายไปเป็นผู้พิพากษานะคะจะต้องทำอะไรบ้างส่วนคนที่เรียนรัฐศาสตร์นะคะก็อาจจะต้องไปขอทำงานกับทางรัฐสภานะคะเพื่อไปฝึกงานหรือเรียนรู้ทางด้านคนที่จบในเรื่องการเมืองการปกครองไปหาข้อมูลไปเรียนรู้เราก็จะได้ความรู้นะคะจากคนเหล่านั้นนะก็ทำให้เรามีประสบการณ์รู้แล้วอ๋อการเมืองเขาไปทางไหนควรจะทางไหนนะกฎหมายควรจะเรียนอะไรถึงจะผ่านด่านไปเรียนเนได้อย่างนี้เป็นต้น วัตถุประสงค์ของแหล่งเรียนรู้นะคะข้อที่3ก็คือหาโอกาสการศึกษาอย่างอิสระแล้วก็ศึกษาด้วยตนเองนะคะคือการเรียนรู้อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะห้องสมุดแต่ว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ได้จากทุกคนทุกแห่งนะอย่างแค่เรานั่งในห้องนี้เรารู้สึกร้อนไหมร้อนไหมร้อนเราเรียนทุกครั้งทุกครั้งมาครั้งแรกนี่รู้สึกไหวไหมโหมันแย่มากเลยบรรยากาศมันร้อนอะไรงี้แต่ต้องมาเรียนไหมต้องครั้งต่อไปต้องมาไหมมาแล้วเรียนได้ไหมก็ต้องเรียนได้นั่นคือเราฝึกความอดทนฝึกความอดกลั้นนะคะว่าเอาละเราเริ่มมีทักษะในการเรียนรู้แล้วครั้งแรกโหแทบจะไม่ไหวแต่อดทนจนอาจารย์พูดจบสุดยอดงั้นครั้งต่อไปฉันก็จะต้องมาอีกในสภาพแบบนี้มาได้ไหมได้พอครั้งต่อไป3 4 5 6เฮ้ยพอครบ6ครั้งได้อะไรไปได้ประสบการณ์ที่เรามานั่งเรียนได้อะไรอีกได้ความรู้เพื่อพี่ไปเตรียมตรวจสอบอย่างนี้เป็นต้นนะคะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเองนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราได้เรียนรู้นะคะทำความรู้จักกันไว้ในห้องนี้ถึงแม้เราจะมาต่างสาขาต่างคณะแต่เราเป็นอะไรคะเพื่อนร่วมสถาบันเดียวกันเราเป็นลูกพ่อขุนเหมือนกันเจอกันก็ทักทายกันบ้างนะคะอย่าเอาแต่ว่ามานั่งเรียนเรียนแล้วไปแล้วเรียนจบแล้วต่างคนต่างเดินต่างคนต่างไปทดสอบสิว่าเฮ้ยถ้าเรียนจบแล้วมองเลยๆหน่อยเพื่อนคนไหนดูหน้าตาเป็นมิตรเป็นไงบ้างอ่ะเธอยากไหมเธอจดอะไรไว้หรือเปล่าได้ไหมเฮ้ยดูท่าคนนั้นท่าจะขยันว่าดูจดเยอะมากเลยพยายามตีสนิทไว้นะตีสนิทแบบไม่ได้มีเล่นในนะตีสนิทว่าเอ้ยคนนี้ท่าทางจะเป็นนักวิชาการนะเราหวังพึ่งได้นะคะแต่ไม่ใช่พึ่งเขาฝ่ายเดียวนะคะแล้วอาจจะบอกจดอะไรไว้บ้างอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าจดใหม่นะไม่ใช่คราวหน้ามาแชร์กันนะเดี๋ยวเราจดบ้างได้เพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วมีเครือข่ายแล้วขนาดอาจารย์เนี่ยเห็นอายุขนาดนี้นะอายมากเหมือนกันนะไปนั่งเรียนคราวที่แล้วไอ้บอกวิชาที่กำลังภาวนาขอพ่อขุนเนี่ยว่าไม่ให้ตกไปนั่งเรียนมองซ้ายมองขวาโอ้โหเราแก่ที่สุดเอ้าเจออาจารย์รู้จักกันทำไงไว้รีบพออาจารย์เข้ามาปุ๊บใส่แว่นนั่งแบบไม่ให้เขาจำเราได้ดันเดินมาทักอีกอาจารย์มาทำอะไรอ่ะมานั่งเรียนอาจารย์ตั้งใจฟังนะเนี่ยดุลูกศิษย์ไว้มากเนี่ยเดี๋ยววันสอบอุตสาห์นะคนละวิชาแถวที่หนึ่งเลขที่หนึ่งโหพระเจ้าแล้วน้องๆอาจารย์เจ้าหน้าที่นั่งเต็มเฮ้ยอาจารย์ตุ้มนี่วะเฮ้ยอาจารย์มาสอบด้วย
คนนั้นก็เดินมาทักคนนี้มาทักอยากจะเอาอะไรเคลี้ยงแซวกันอยู่นั่นน่ะนะทำข้อสอบไม่ทำก็ไม่ได้เดี๋ยวมันบอกว่าเราทำไม่ได้นั่งทำจนแปดหน้าทำเสร็จก็รีบส่งเลยนะ แล้วก็อ่อง เอาข้อสอบมาดูกันใหญ่เลยหูเขียนอะไรวะต้องแปดหน้าคือไอตอนเขียนน่ะก็พยายามจะนึกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดจินตนาการน่ะมานั่งเขียนเพราะอายมันเกิดเขียนไปหน้าเดียวเนี่ยมันต้องนินทากันแน่เลยเอาว่า8หน้ากับ8หน้านะคะออกก่อนเวลาเพราะกลัวมันจะมาทักทายนะแต่ก็ก็ขำๆตัวเองอ่ะนะคะก็พอออกมาก็เจอนักศึกษาคนนึงพี่คะพี่อุ๊ยดีใจมากเลยเธอเรียกฉันพี่ทำได้ไหมคะก็พอได้ค่ะแต่หนูทำไม่ได้เลยอะค่ะพี่ติวให้หนูเพราะหนูต้องตกแน่เลยพี่ติวให้หนูหน่อยได้ไหมคราวหน้าขอไลน์นะมีเพื่อนละเพื่อนร่วมรุ่นร่วมคลาสขอไลน์ขอเบอร์พอตอนจะสอบพี่คะพี่คะคราวแล้วอ่ะพี่สอบอะไรพี่ตอบอะไรรู้สึกข้อสอบมันจะใกล้เคียงกันขอหนูดูได้ไหมว่าพี่ตอบอะไรไปบ้างก็เอาแชร์กันนัดเจอกันตรงเวียงคำไปสอบโทรมาโอ้โชคดีจังเลยเจอพี่หนูสอบผ่านหนูคิดว่าหนูทำได้แต่ก็ยังไม่รู้นะว่าผลออกมายังไงอย่างเงี้ยเห็นไหมเรามีเพื่อนเพิ่มได้ความรู้ได้เครือข่ายเพิ่มนะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าพอเรียนจบแล้วอย่างน้อยให้ทักทายกันนะส่งยิ้มให้กันทักทายกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันยิ่งต่างคณะยิ่งดีจะได้เอาองค์ความรู้ของแต่ละคณะมาแชร์แลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการมุมมองที่แตกต่างกันออกไปค่ะนะคะวัตถุประสงค์ต่อไปก็เป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้นะคะ อย่างคนที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะเขาก็รู้แล้วว่าโอเคเขาต้องทำประดิษฐ์นะคะเครื่องสมมติหุ่นยนต์อ้าวเฮ้ยเธอก็ประดิษฐ์หุ่นยนต์เหรอไหนมาดูสิมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็แชร์วัสดุอุปกรณ์หรืออย่างใครชอบวาดรูปนะคะคุณอาจจะขาดกระดานวาดรูปเฮ้ยที่บ้านเรามี2อันเดี๋ยวเราให้เธอได้ไหมเนี่ยมันประโยชน์ของการ เรียนรู้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนเราก็จะได้ทั้งกระบวนการเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้ร่วมกันนะคะวัตถุประสงค์ข้อต่อไปเพื่อพัฒนาความคิดที่เริ่มนะคะเราอาจจะมีความคิดแค่จุดเล็กๆแต่พอเราไปค้นคว้าไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมนะคะการปลูกพืชสมุนไพรเราอยากจะปลูกอะไรดีมะนาวมันไม่รู้ว่าจะปลูกไงปลูกอะปลูกที่บ้านนะเหมือนอาจารย์ปลูกที่ไรมะนาวตายทุกทีซื้อมาเป็นลูกเลยนะเป็นต้นใหญ่ก็ตายนะก็อ่านหนังสือก็ไม่ค่อยรู้เรื่องทำตามหนังสือก็ไม่ได้มาเจออาจารย์ท่านหนึ่งท่านปลูกมะนาวขายเป็นสิบสิบไร่อันก็บอกโอ้ยต้องเอาไปใส่ในทรายต้องน้ำเท่านี้ฝนเท่านั้นโอ้ไม่มันยากเนี่ยอาจารย์ลองทำไปเรื่อยๆก็เกิดไอเดียไม่เอาละมะนาวปลูกยากเลยมาปลูกอย่างอื่นแทนค่อยชั่วหน่อยมะกรูดขึ้นนะคะตะไคร้ข่าเอาไว้เวลาเราจะทำกับข้าวเราไม่ต้องไปวิ่งซื้อของพวกนี้เราซื้อเล็กๆน้อยๆแต่เรามีที่บ้านนะคะก็จะได้เอามาทำตรงนี้ได้ก็ทำให้เรามีความคิดใหม่ๆความคิดที่เริ่มนะคะวัตถุประสงค์ต่อไปพัฒนาทักษะการค้นคว้าการสนทนาการอภิปรายนะคะพวกเรามีไหมทำรายงานไม่มีเนาะเพราะว่าปอตรีแต่ใครสนใจเรียนต่อปริญญาโทนะคะก็จะทำให้เราสามารถเอาเนี่ยการที่เราเรียนรู้การศึกษาการค้นคว้าไปใช้ประโยชน์นะอันนี้ลงทะเบียนกันหมดแล้วใช่ไหมนิติศาสตร์ได้ลงทะเบียนวิชา LAW 4065ไหมอยู่ปีไหนล่ะคะนะไปลงทะเบียนเรียนได้นะอาจารย์สอน4045กับ4065ไม่ยากมาเรียนแล้วสนุกนะประชาสัมพันธ์ไปด้วยในตัวนะคะอย่างเงี้ยมาเรียนแล้วอาจารย์ก็จะฝึกให้นักศึกษาหัดทำรายงาน
เพื่อที่ต่อยอดนะเป็นการค้นคว้าแล้วก็ให้คะแนนด้วยแล้วก็ต่อยอดไปถึงว่าจะไปเรียนต่อนี้เราจะต้องมีการอภิปรายมีการออกไปที่หน้าชั้นนะคะเราจะได้สามารถนำไปพรีเซนต์ที่หน้าห้องได้นะคะ วัตถุประสงค์ข้อต่อไปนะคะเป็นแรงดลบันดาลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาการศึกษาอยู่ตลอดเวลานะคะเนื่องจากว่าคนเราเมื่อเรียนรู้มากๆนะคะก็อาจจะสนุกบางคนอาจไม่สนุกก็ไม่เป็นไรนะคะไปดูสิว่าเราชอบเวไหนเวแต่งตัวแต่งหน้าทำผมทำเล็บเราก็ไปศึกษาด้านนั้นนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่จำเป็นนะแต่อาจารย์ก็ยังมองถึงความจำเป็นอาจจะมองต่างเขานิดนึงเขาบอกว่าไม่จำเป็นหรอกว่าเด็กเดี๋ยวนี้จะต้องจบปริญญาเอกจบปริญญาตรีจบปริญญาโทก็สามารถประกอบอาชีพได้แต่ถ้าเขามีกำลังเขาจะเรียนต่อก็ไม่ว่าอะไรมาย้อนสมัยคุณพ่ออาจารย์จบแค่ปวช.แต่สามารถเป็นนักธุรกิจระดับประเทศได้ไม่ใช่เฉพาะคุณพ่ออาจารย์หลายคนเห็นไหมคะนักการเมืองก็ดีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนจบแค่ป.4จบป.6จบปวส.แต่เป็นนักธุรกิจใหญ่โตเยอะแยะมากมายแล้วมาเรียนต่อภายหลังอย่างนี้เป็นต้นนะคะรัฐศาสตร์ก็มีตัวอย่างหลายท่านไม่เอ่ยดีกว่านะอย่างนี้ก็เพียงแต่จะบอกว่าตรงนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยมาเรียนแล้วสามารถเอาใบปริญญาไปเป็นเครดิตในการประกอบวิชาชีพประกอบเป็นโปรไฟล์ในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะในเรื่องของแหล่งการเรียนรู้บทบาทของการเรียนรู้มีอะไรบ้างเมื่อกี้ความหมายวัตถุประสงค์เนาะบทบาทของมันก็ทำให้สามารถตอบสนองการเรียนรู้ได้นะคะเนื่องจากเป็นแหล่งทำกิจกรรมทัศนศึกษาแล้วก็สามารถสร้างกระบวนเรียนรู้แล้วก็บทบาทของการเรียนรู้คือเป็นห้องเรียนทางธรรมชาติให้กับนักเรียนนักศึกษานะคะเป็นหน่วยงานแบบเปิดที่จะให้ทุกคนมีโอกาสเข้ามาเรียนรู้นะแล้วก็เป็นการเปิดเผยข้อมูลในเชิงลึกเชิงลุกรู้คือถ้าเราอยากรู้มากเราก็เข้ามาเราก็สามารถจะรู้ได้มากกว่าคนอื่นแต่ถ้าเราเฉื่อยแฉะเราอยากรู้แค่นี้ฉันอยากรู้แค่ว่า อาจารย์สอนอะไรบ้างฉันไม่อยากรู้นอกเหนือจากอาจารย์สอนคุณก็ได้แค่นี้แต่ถ้าอาจารย์ก็พูดถึงแหล่งเรียนรู้เฮ้ยอาจารย์ก็บอกให้เราเข้าไปห้องสมุดลองเข้าไปดูแล้วมันจะเห็นอะไรที่ตะการตามากเลยและเวลาเขียนเราจะเขียนออกอ๋อนี่ไงที่อาจารย์ก็พูดมีหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาลตึกแรกเนี่ยนะตั้งแต่ชั้น1เป็นบริการนะชั้น2ก็เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนชั้น3ก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับพวกจิตวิทยาเป็นอะไรอ่ะพวกธรรมะนะชั้น4ก็จะเป็นเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องของรัฐศาสตร์ชั้น5ก็เป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์อันนี้ตึกแรกนะถ้าไปซ้ายมือเขาเรียกตึกแรกในอาคาร1เนาะอาคาร2ซ้ายมือก็จะเป็นสิ่งพิมพ์ที่พวกหนังสือพิมพ์วารสารต่างๆก็จะอยู่ที่ชั้น2กับ3 ชั้น4ก็จะเป็นสำนักงานเลขาชั้น4ชั้น5ก็จะเป็นหน่วยงานของเขาอ้อใช่เป็นแคตตาล็อกพอมาอาคาร3อาคาร3ชั้น1ก็จะเป็นพวกหนังสือวิทยานิพนธ์ชั้น2ก็จะเป็นพวกหนังสือหายากละเช่นหนังสืองานศพบุคคลสำคัญหนังสือหน่วยงานราชการต่างๆนะที่เกี่ยวกับน้ำทรัพยากรน้ำต่างๆที่เป็นของรัฐบาลนั่นเองนะคะซึ่งเราไปหาซื้อไม่ได้แต่ว่ารัฐเวลาเขาประชุมหรืออะไรก็ตามเขาบริจาคมาให้เข้าห้องสมุดแบ่งแชร์กันไปชั้น3ใช่ไหมชั้น4ก็เป็นวัสดุไม่ตีพิมพ์ก็จะเป็นเรื่องของพวกซีดีพวกสื่อโท
ทั้งวิทยุโทรทัศน์ของสำนักหอสมุดกลางนะคะท่านห้าก็จะเป็นห้องประชุมอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะบอกว่าเนี่ยบทบาทของแหล่งเรียนรู้นะมีให้มากมายนะคะเป็นการเชื่อมโยงมีบทบาทในการเชื่อมโยงนะแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็มีสื่อที่หลากหลายหลายประเภทมากเลยนะคะอันนี้คือบทบาทของเขา ความสำคัญนะคะความสำคัญก็เป็นแหล่งการศึกษาตามอัธยาศัยตามอัธยาศัยอะไรตามความที่เราพอใจเราชอบเราอยากรู้นะคะเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตราบใดที่เรายังอยากรู้ความรู้มันก็จะมีมาให้อยู่ตลอดเวลานะคะเดินไปทางสายของการศึกษามันจะรู้สึกว่าทำไมเราไม่รู้อะไรเลยอาจารย์เนี่ยประสบการณ์กับตัวเองเลยเรียนตรีโทตรียากแน่นอนเลยนะตอนนั้นทำกิจกรรมไปด้วยดนตรีนิติมาโทมันคนละอย่างแล้วมันเหมือนเป็นเจาะลึกในเรื่องที่เราจะทำพอเรียนเอกรัฐศาสตร์ก็อีกด้านอีกเป็นด้านการเมืองการปกครองพอกลับมาเรียนโทเฮ้ยชักลืมแล้วเพราะเราไม่ได้เรียนจบโททางด้านรัฐศาสตร์รู้สึกแย่แล้วพอกลับมาเรียนตรีรัฐศาสตร์โอ้โหพระเจ้าบอกตัวเองว่าทำไมโง่อย่างนี้ว่าตัวเองนะคือมันต้องมาเรียนใหม่ฐานมันต้องแน่นเนี่ยแต่เราดันไปเรียนลงเขาเรียนเงินขึ้นใช่ไหมฐานมันแน่นต้องขึ้นไปสูงบนไอเราเรียนข้างบนเคว้งคว้างกรอบข้างบนเป็นกรอบกว้างๆแล้วลงมาแคบลงมันก็เลยรู้สึกโอ้โหอะไรวะเรื่องแค่นี้ทำไมเราไม่รู้เนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆทำไมเราจำไม่ได้เนี่ยนะอันนี้ก็เพียงแต่จะบอกว่าเรียนไปเถอะค่ะยิ่งเรียนยิ่งรู้สึกว่าเราไม่รู้เฮ้ยอันนี้เฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ยมันได้ด้วยเหรออ่ะเห็นไหมค่อยๆได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นการสั่งสมประสบการณ์นะแล้วก็ความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ทำให้เราเนี่ย เกิดความรู้ความคิดแล้วก็ประสบการณ์ที่จะพอเอามาใช้แล้วเหมือนกับที่อาจารย์ยกตัวอย่างง่ายก็คือการทำขนม การประดิษฐ์ดอกไม้เราเรียนคหกรรมเฮ้ยเรารู้แล้วอ๋อเขาทำดอกไม้ติดเสื้ออ๋อแบบนี้เองโถเอ้ยไม่ได้ยากเลยนะมันทำจากดอกอาจจะเบี้ยวหน่อยก้านอาจจะเบี้ยวหน่อยทำมากขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเฮ้ยมันสวยขึ้นอ่ะในที่สุดเอาไปทำเป็นอะไรรายได้ขายได้นะคะแล้วเราก็ได้ประสบการณ์ตรงนี้เอาไปทำประโยชน์ได้มากมายนี่ก็กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นะคะกระตุ้นอาจารย์เขามีไอ้ครีมเนี่ยนะคะอาจารย์ก็เลยมองว่าครีมของอาจารย์เนี่ยก็คงหมายถึงว่าเป็นการไขกระตุ้นต่อมต่างๆนะคะให้มันรู้สึกอยากศึกษาอยากเรียนรู้อยากทำอะไรเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาความคิดนะคะเจตคติที่เราอาจจะมองว่าไม่ดีนะคะพอเราเรียนรู้ไปมากๆเฮ้ยไอ้สิ่งที่เรารู้เนี่ยมันผิดนะอ้าวเช่นง่ายๆความรู้จากประสบการณ์จากการเรียนรู้จากเพื่อนเองเนี่ยเราไปฟังนายกบอกว่าโหยายขอเนี่ยนะแย่มากเลยใช้เงินเก่งนิสัยก็ไม่ดีนะทำตัวเป็นลูกคุณหนูเราก็ศึกษาพฤติกรรมล่ะนะค่อยๆเข้าไปเรียนรู้ศึกษาได้รู้จักกันเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เขาพูดเลยนะเอ้ยก็นิสัยดีนะไม่ใช่เพราะว่าเธอเป็นลูกคุณหนูนะแต่ว่าโอเคล่ะสภาพแวดล้อมพื้นเพเธอมาอย่างนั้นแต่เธอเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนดีนะอย่างเงี้ยคือทำให้เรามีเจตคติที่ดีขึ้นกับเพื่อนกับสิ่งต่างๆที่นักการเมืองบางคนเราอาจจะไม่ชอบไอ้เนี่ยชอบแบบพูดอะไรไม่ทำจริงหรือว่าพูดแล้วทำไม่ได้แต่ถ้าเราลองไปดูนโยบายลองเข้าไปรู้จักศึกษาข้อมูลเราอาจจะเปลี่ยน
มุมมองความคิดได้เช่นเดียวกันในทางกลับกันคนที่พูดจาหวานไพเราะนะได้ครับพี่ดีครับท่านอะไรทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดฉะนั้นเราต้องรู้จักที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็มองอะไรให้มันกว้างแล้วเราจะได้ค้นคว้าความจริงนะคะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะในเรื่องของความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ก็สามารถจะนำไปใช้ในการทำวิจัยนะคะแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยถูกต้องเราก็สามารถเอาไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เอาไปสามารถที่จะ เรียนรู้ต่อไปได้มาดูประเภทของความรู้นะคะว่ามีอะไรบ้างประเภทของแหล่งเรียนรู้นะคะก็มีหลายประเภทนะคะในโรงเรียนนะในโรงเรียนเราเรียนรู้อะไรจากใครจากครูนะคะจากครูจากใครอีกในห้องเรียนเนี่ยเราได้เรียนรู้จากใครบ้างเนี่ยมาเรียนเนี่ยได้จากอาจารย์และได้จากใครอีกเพื่อนร่วมห้องนะคะได้จากอะไรนอกจากตัวอาจารย์เพื่อนร่วมห้องได้จากอะไรอีกสื่อเห็นไหมคะ สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อต่างๆนะคะที่มีข้อความมีรูปภาพมีอะไรให้เราได้เห็นนะคะในโรงเรียนนอกโรงเรียนนะคะนอกโรงเรียนคำว่านอกโรงเรียนเราอาจจะไปหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุดอย่างนี้เป็นต้นนะคะแหล่งเรียนรู้จากธรรมชาติธรรมชาติมีอะไรบ้างแหล่งเรียนรู้จากธรรมชาติค่ะเวลาเราไปเราเคยไปเดินชมสวนชมดอกไม้ที่ไหนบ้างมะเคยไปไหมเคยไปนิทรรศการอะไรมะเคยไปที่มันมีแหล่งเรียนรู้สมมติอ่ะอาจารย์ไปอาจารย์ไปเมืองตราดอาจารย์เพิ่งรู้ว่าเขามีทะเลทรายดำทรายมันเป็นสีดำจริงๆทั้งหาดเลยไม่อยากเชื่อเลยยังไปแอบจิบเขามาเลยนะใส่ถุงมาเพราะอยากจะมาอวดเพื่อนเนี่ยเฮ้ยมันมีทรายสีดำจริงแต่ว่าก็อ่านหนังสือแล้วก็เพื่อนก็บอกเฮ้ยจะเที่ยวไปเอาของจากตรงโน้นตรงนี้มาเขามีเจ้าที่เจ้าทางมีของมีอะไรเขาอยู่นะก็ขอขมากันไปไม่รู้จริงไม่จริงแต่ก็ถูกของเขาถ้าทุกคนขนหอยขนอะไรพวกนี้มามันก็จะสูญหายนะก็ไม่ทำอีกเลยนะคะเพราะรู้ว่ามันไม่ดีนะธรรมชาติเช่นเราอาจจะไปตามป่านะคะหรือเราไปวัดเราจะเห็นต้นไม้เห็นธรรมชาติเราก็ดูสิเอ้ยนั่นต้นอะไรอ่ะเอ้ยเขาบอกว่ามีต้นอยู่ต้นหนึ่งนะที่เอามาเขียนคิ้วได้นะคะเอามาทำขนมได้ต้นอะไรดอกอะไรคะอัญชันอย่างเงี้ยเฮ้ยอ๋อนี่เราเรียนรู้จากธรรมชาตินะเราเรียนรู้จากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอะไรคะที่เราอยู่อาศัยเนี่ยอะไรบ้านคอนโดต่างๆนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนจะมีสิ่งที่ให้เราเรียนรู้นะคะทั้งสองแบบนะแหล่งเรียนรู้แบ่งออกเป็นสามประเภทค่ะเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคลเรียนรู้ที่เป็นสถานที่นะคะเรียนรู้ที่เป็นสื่อสารสนเทศใช่ไหมจากทรัพยากรบุคคลก็คือมนุษย์ที่เราอยู่ด้วยกันเราก็จะต้องศึกษาเรียนรู้รู้จิตใจของคนแต่ละคนคนนี้ดีหรือไม่ดีนะคะเราคบเพื่อนเราค่อยๆศึกษาเรียนรู้นะคะถ้าใครดีก็รักษาไว้คบไว้คนไหนไม่ดีเราไม่รู้เขาดีจริงไม่จริงเราอาจจะเลี่ยงเราอาจจะเจอประสบการณ์ปัญหาเราก็เลี่ยงที่จะไม่ต้องไปทะเลาะกันนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะสถานที่ก็เรียนรู้สถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็สื่อสารสนเทศจากในเน็ตในเว็บไซต์ต่างๆเป็นต้นนะคะพวกเอกสารทั้งหลายค่ะนะเนี่ยแหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคลก็จะมีครูพระภิกษุผู้เชี่ยวชาญนะคะผู้ปกครองทั้งหลาย
เรียนรู้จากสถานที่นะก็ห้องสมุดนะห้องคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตนะนอกสถานที่นะคะก็ยังเป็นห้องสมุดเหมือนเดิมนะคะสวนสาธารณะสวนสัตว์เป็นต้นนะแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสื่อสารสนเทศนะสื่อพิมพ์สื่อคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ผลงานประดิษฐ์พวกหุ่นยนต์ต่างๆนะคะนวัตกรรมต่างๆเป็นต้นนะแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรด้านการศึกษาแบบเปิดนะมีอะไรบ้างนะคะก็เป็นแหล่งทรัพยากรที่ครอบคลุมสื่อต่างๆรอบตัวเราเพื่อใช้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเพราะการเรียนรู้ไม่ได้เกิดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นแต่เกิดจากการเรียนรู้ในการสืบค้นสารสนเทศหรือทรัพยากรทั้งในระบบและนอกระบบด้วยนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ในแต่ละด้านได้ด้วยตนเองนะอันนี้ก็ทรัพยากรการศึกษานะคะแบบเปิดก็เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนนะที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ให้เราเรียนรู้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยหลักสูตรนะเยอะแยะมากมายนะคะมีตำรานะคะมีซอฟต์แวร์นะคะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะนี่ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ เราควรจะได้เรียนรู้นะคะนะตัวอย่างเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ที่เราสามารถเข้าไปดูนะคะแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดนะดูนะคะ OER Learnin .inth นะคะ .th นะลองเข้าไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนอกนี้ก็จะมีโครงการคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดนะคะของห้องสมุดนะอันนี้ก็เข้าไปในเว็บไซต์มหิดลได้ขั้นตอนและวิธีการนะคะในการที่นำคลัง OER มี5ประเภทนะคะมีอีบุ๊กฉบับเต็มสื่อเคลื่อนไหวเสียงวิดิทัศน์สื่อย้อนอดีตประวัติศาสตร์นะคะสื่อการเรียนการสอนแล้วก็รูปภาพนะจะได้อาจารย์ไม่ได้สอนไอ้หัวข้อของประวัติรามคราวที่แล้วสอนก็มีโอกาสได้เปิดหาคลิปวิดีโอมาเปิดที่รามประวัติความเป็นมาของรามคำแหงเป็นมาอย่างไรนะคะซึ่งรุ่นนี้น่าจะไม่รู้จักไปซะแล้วนะคะอาจารย์อยู่มา30กว่าปีตั้งแต่ยังมีตึกโบราณทั้งหลายนะคะจนเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมนะคะ นะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนวิธีการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระนะคะอันนี้ก็จะข้ามไปนี่ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นโครงการต่างๆนะคะของมหิดลอันนี้เป็นห้องสมุดของมหิดลอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของนะคะเว็บไซต์แต่เว็บนะคะที่จะให้เราเข้าไปสืบค้นได้เยอะแยะมากมายมีใครไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์ไหมคะมีไหมไม่มีนะทุกคนใช้คอมพิวเตอร์ได้ฉะนั้นเข้าไปหาอะไรคะอากูนะคะ Google นะแล้วเราก็จะเห็นอะไรมากมายอันนี้ก็เป็น Creative นะ Commonsนะคะก็เป็นสัญญาอนุญาต Creative Commons นะคะก็คือสัญญาที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าของผลงานนะคะอันมีลิขสิทธิ์สามารถเปิดให้สาธารณชนนำผลงานของตนเองไปใช้นะคะโดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์นะเพียงทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นะคะเช่น อย่างเงี้ยอาจารย์ขอของท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ยศรวีมาอาจารย์ก็ประกาศให้ศาลรับทราบอาจารย์ไม่ได้ขโมยมาเนี่ยอาจารย์ก็แสดงถึงที่มานะแล้วก็เอามาสำหรับใช้เพื่อการศึกษาแล้วก็ไม่ได้ดัดแปลงอะไรนะคะอั
อันนี้ก็อาจารย์ก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ตกลงนะคะทำการสัญญาขออนุญาตเผยแพร่นะคะอย่างเช่นเวลาเราไปนำงานของคนอื่นเข้ามาเราต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้เขานะไม่ใช่อยู่ดีๆเราเขียนนะคะนักศึกษาเดี๋ยวนี้มักจะเขียนบทความเขียนข้อความอะไรก็ตามแล้วลงชื่อตัวเองผิดนะคะผิดกฎหมายลิขสิทธิ์เลยคุณไปเอาข้อความใครมาก็ตามมาดัดแปลงแม้กระทั่งคุณจะบอกว่าสรุปก็หนูสรุปเองน่ะแต่มีปีพ.ศ.มีรูปภาพอะไรที่เขาถ่ายไว้เนี่ยเราต้องอ้างแหล่งที่มาของเขานะถ้าเรียนปริญญาโทนี่ต้องมีทั้งชื่อสกุลผู้แต่งปีพ.ศ.หรือปีค.ศ.ชื่อเรื่องชื่อบทความนะคะแล้วก็พิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่สถานที่พิมพ์เช่นกรุงเทพนะคะโคลอนดอกย่าต้องบอกเลขหน้าด้วยนะว่าหน้าเรานำมาหน้าอะไรถึงหน้าอะไรเขาก็จะกลับไปค้นว่านักศึกษาคนนี้อ้างเนี่ยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เขามีอัคราวิสุทธ์ตรวจสอบฉะนั้น เรื่องของวิชาการแต่ก็อย่าไปกลัวนะคะแต่หมายถึงว่าเราต้องเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนะเหมือนอาจารย์แต่งตำรากฎหมายว่าด้วยการเกษตรลิขสิทธิ์เป็นของอาจารย์เพราะอาจารย์เขียนคนเดียวถ้าอาจารย์เกิดตายไปคนที่จะได้คือใครลูกอาจารย์อย่างเงี้ยนะคะนั้นใครจะอยู่ดีๆจะมาเอาตำราของอาจารย์ไปเผยแพร่โดยไม่ขออนุญาตถือว่าผิดกฎหมายถ้ามีการฟ้องร้องก็ต้องลงโทษกันนะคะ อันนี้ก็นะคะลองอะไรอ่ะสแกนเข้าไปนะคะก็จะเห็นข้อมูลอยู่ในนี้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแหล่งนะคะการเรียนรู้นะคะที่มาจากที่ต่างๆนะคะนักศึกษาก็สามารถเข้าไปที่คิดนะคะคิดนะคะดีนะเข้าไปในเว็บไซต์ http://dl.kids แล้วก็นี่ _นะคะเข้าไปในเว็บไซต์นี้แล้วจะสามารถเจอนะคะแหล่งเรียนรู้ต่างๆจากสำนักหอสมุดแห่งชาตินะคะกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกรมควบคุมมลพิษนะคะสถาบันสิ่งแวดล้อมสถาบันอะไรสุขภาพนะคะเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะแหล่งเรียนรู้หลังๆก็จะเป็นตัวอย่างของสามารถเข้าไปได้เลย การนำแหล่งเรียนรู้ไปใช้นะคะใกล้หมดละ การนำแหล่งเรียนรู้ไปใช้นะเราจะต้องกำหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะที่เราคาดหวังว่าเราจะเอาไปใช้ทำอะไรนะต้องกำหนดให้ชัดเจนนะคะแล้วศึกษานะคะคุณลักษณะของมันนะคะของของตัวเองนะคะว่า เราจะเอาไปใช้ในด้านไหนนะคะแล้วก็ศึกษาธรรมชาติของเนื้อหานะที่ต้องการนะและพิจารณาประโยชน์ความคุ้มค่าของแหล่งเรียนรู้ที่เราไปเรียนว่า เราไปเรียนแล้วเราจะเอาไปทำอะไรได้ไปประกอบอาชีพได้ไหมหรือเราจะเอาไว้ใช้สำหรับ เป็นการช่วยในการเขียนข้อสอบให้ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วหาประสิทธิภาพของสื่อของแหล่งเรียนรู้ให้ดูว่ามันเหมาะสมในการที่จะนำไปใช้นะนั้นข้อดีนะคะของการนำแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนนะคะก็จะทำให้ผู้เรียนนะคะได้รู้ของจริงนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงเพราะเราเรียนรู้ด้วยตนเองนะเราไม่ได้ไปเรียนรู้จากคนอื่นนะจังการมาเรียนทางกฎหมายเราตั้งใจเรียนนะวิชากฎหมายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายนะคะ
กฎหมายแพ่งกฎหมายพาณิชย์ตามนะคะเรียนแล้วเราพอเรียนได้สักระยะหนึ่งใกล้จบเราอาจจะไปฝึกทนายอันนี้เราก็จะเกิดประสบการณ์ตรงนะคะเรียนแล้วนะคะข้อดีนะอาจจะเกิดความสนุกสนานนะบางวิชาก็อาจจะนั่งหัวเราะนะขำอาจารย์ขำสิ่งที่อาจารย์พูดบ้างอะไรบ้างนะก็ทำให้อยากเรียนนะการเรียนนะคะก็ข้อดีก็ทำให้เราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์กับชุมชนนะแล้วก็ทำให้เรามองเห็นสิ่งที่ดีที่จะไปใช้ประโยชน์กับชุมชนได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของแหล่งการเรียนรู้นะคะถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่งนะคะเรียนแล้วก็ทำให้เราเกิดรักในท้องถิ่นของตนเองเกิดการอยากจะอนุรักษ์นะคะสิ่งที่เราคิดว่ามันมีค่าต่อท้องถิ่นของตนเองบางคนมาเรียนถามว่าทำไมถึงมาเรียนกฎหมายว่าด้วยการเกษตรเขาบอกว่าที่บ้านทำนาดังนั้นก็อยากจะเรียนว่ามันมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องหรือการทำเกษตรต้องทำอย่างไรบ้างสัญญาการเช่าเป็นอย่างไรนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการทำนาช่วยพ่อแม่นะจะได้ไม่ถูกเขาหลอกจะได้ไม่ถูกเขาโกงแล้วก็จากนั้นก็บางคนก็บอกว่าทำกลุ่มอะไรอะสหกรณ์นะก็อยากจะเอาความรู้เนี่ยไปแชร์ในกลุ่มนะของหมู่บ้านตำบลแต่ละตำบลแล้วก็เอามารวมกันนะทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อหารายได้นะคะแล้วทำให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่นของตนเองอันนี้ก็เป็นข้อดีของการได้เรียนรู้นะคะบทบาทของครูผู้สอนบ้างล่ะที่ใช้แหล่งเรียนรู้นะคะบทบาทของครูผู้สอนในการใช้แหล่งเรียนรู้ก็อาจจะ เป็นผู้จัดการในการดูแลนะคะในการสอนนะคะอาจจะร่วมกิจกรรมกับนักศึกษานะแล้วก็ช่วยเหลือ เป็นแหล่งสัพพวิทยาการนะคะเป็นอาจารย์อาจจะเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ส่งเสริมนะคะในเรื่องของการเรียนเช่นนักศึกษาอาจจะบอกว่าอาจารย์ค้าวันนี้สอนอาจารย์สอนหมดแล้วอ่ะอาจารย์หนูยังไม่เข้าใจบางส่วนอาจารย์อธิบายให้หนูเพิ่มเติมได้ไหมคะได้สินะอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนแล้วก็เสริมแรงที่อยากให้หนูได้นักศึกษาได้ทำอะไรที่มุ่งหวังนะคะอาจารย์อาจจะเป็นผู้ติดตามตรวจสอบนะอย่างเช่นหนูทำข้อสอบไปแล้วนะทำไม่ได้ทำไมถึงทำไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็มาดูกันว่ามันไม่ได้เพราะอะไรนะอย่างนี้เป็นต้นการพัฒนาสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นะคะก็สามารถทำให้เรานำมาสรุปนะคะแล้วก็รายงานผลในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นะคะแล้วก็เอามากำหนดนโยบายว่าเราอยากจะรู้อะไรแล้วเรามาทำโครงการกำหนดนโยบายว่าในชุมชนนี้มีปัญหาเรื่องยาเสพติดเราจะต้องกำหนดนโยบายในการช่วยกันรณรงค์ในการช่วยกันรักษาความปลอดภัยให้กับชุมชนเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะเราเอาความรู้ทั้งหลายทั้งปวงที่เราเรียนนะมาตรวจสอบมาทบทวนแล้วก็นำไปใช้แล้วก็ติดตามดูซิว่าโครงการที่ทำเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่างคราวที่แล้วอาจารย์ไปสอนที่โครงการรังสีนะคะเทคนิคที่ของคณะวิทย์ก็ให้เด็กทำนักศึกษาทำโครงการจิตสาธารณะให้เขาคิดเองว่าเขาอยากจะทำอะไรก็พยายามให้ ให้เขาคิดว่าทำเรื่องใกล้ตัวนะอย่าไปทำไกลตัวเขาเลยบอกว่าถ้าเขาจะมาทำความสะอาดลานพ่อขุนได้ไหมได้จิตอาสาจิตสาธารณะมา70กว่าคนเขาก็รวมตัวมาใส่เสื้อสีเดียวกันนะคะมามีไม้กวาดมีผ้ามีถังน้ำ
นะมีถุงพลาสติกถุงขยะช่วยเก็บจัดทำนะแล้วให้ถ่ายรูปไว้ก่อนตอนที่ยังไม่ได้ทำกับถ่ายรูปตอนทำแล้วนะสนุกสนานมากเลยนะว่าพ่อขุนโอ้ยท่านคือไม่ได้ขึ้นไปบนนู้นนะก็ช้างนะที่สักการะตรงนั้นเชิงเทียนอะไรก็แกะเทียนที่เลอะเทอะออกนะคะแล้วก็เช็ดอะไรนะโทษไฟเหรอนะคะที่สำหรับจุดเทียนเนาะนะคะแล้วก็บริเวณตรงนั้นน่ะสะอาดสะอ้านสวยงามถามว่าได้อะไรบ้างเขาบอกได้ความสุขความเพลิดเพลินในการทำเช็ดความสะอาดได้รู้จักว่าเพื่อนคนไหนทำคนไหนอู้งานนะคะแล้วก็ทำบริเวณพ่อขุนสะอาดถวายแด่องค์พ่อขุนรามอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ถือเป็นการพัฒนาการเรียนรู้นะคะแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้จริงเครือข่ายการเรียนรู้ก็นะคะคงจะเป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะคะว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดนะข้อมูลข่าวสารแล้วก็ประสบการณ์นะคะในเรื่องของการเรียนรู้ระหว่างบุคคลนะคะระหว่างกลุ่มนั้นเครือข่ายจริงๆเนี่ยนะมันความหมายมันเยอะมากนะคะที่แน่ๆเนี่ยที่อาจารย์พูดตั้งแต่ต้นเราเพื่อนหนึ่งคนมองหน้ากันกับเพื่อนคนนี้ลองมองกันสิหันไปยิ้มกันสิสองคนเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันไหมเดี๋ยวก็เจอกันทักกันนะคะแล้ววันนี้เรียนเป็นยังไงบ้างเข้าใจอะไรบ้างนะคะอย่างนี้เป็นต้นนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะเป็นความหมายของเครือข่ายนะคะซึ่งในเรื่องของเครือข่ายเป็นเรื่องของการประสานนะแหล่งความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแลกเปลี่ยนความรู้กันนะถือเป็นการเชื่อมโยงกันทั้งระหว่างหน่วยงานก็ดีระหว่างบุคคลก็ดีนะคะองค์กรต่างๆก็ดีนะคะระหว่างประเทศทุกระดับเลยถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายขึ้นมานั่นเองนะคะหลักการก็สั้นๆนะกระตุ้นความคิดแสวงหาความรู้นะคล้ายๆกันกับเรื่องของ แหล่งเรียนรู้นะคะแต่เปลี่ยนจากแหล่งเรียนรู้เป็นเครือข่ายนะเครือข่ายที่เรามักจะพยายามหาเครือข่ายมาทำงานร่วมกันนะบทบาทก็คล้ายกันนะคะพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนนั่นเองนะรูปแบบเครือข่ายก็เป็นไปตามจุดประสงค์นะแล้วก็โครงสร้างกับหน่วยงานต่างๆที่อยากจะเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันนะรูปแบบก็มีที่เป็นบุคคลนะคะเครือข่ายที่เป็นชุมชนนะเช่นเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองนี่เป็นต้นเครือข่ายประชาคมอาเซียนนะเครือข่ายป่าชุมชนต้นน้ำพองนี่คือการสร้างเครือข่ายทั้งสิ้นเลยนะ รูปแบบเครือข่ายก็แบ่งตามโครงสร้างนะแล้วก็อาศัยความร่วมมือแต่ละองค์กรมาจับมือทำงานร่วมกันก็จะมีแบ่งตามหน่วยงาน4ระดับบุคคลกลุ่มชุมชนแล้วก็สถาบันนะคะแบ่งตาม นะอันนี้ก็เป็นแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นะคะก็เป็นการคล้ายๆนโยบายสาธารณะก่อรูปก่อนก่อรูปแล้วก็จัดระบบเครือข่ายนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายนะคะจากนั้นก็นำไปใช้นะคะในกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีนะระหว่างสมาชิกในเครือข่ายนั่นเองนะอันนี้ก็ตัวอย่างเครือข่ายนะคะการเรียนรู้ในประเทศไทยนะอันนี้ก็
เราก็ไม่พูดถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะพูดแค่เครือข่ายนะคะแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายอย่างกว้างๆอันนี้อาจารย์เชื่อว่าในใจของทุกคนอาจจะอยากถามว่าอาจารย์แล้วข้อสอบอะอาจารย์จะออกอะไรอะเท่าที่ฟังมาทั้งหมดอะหนูยังปฏิปต่อไม่ได้เลยว่าเฮ้ยจะตอบอะไรเนี่ยถูกไหมคิดอยู่ในใจอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าข้อสอบอ่ะมันไม่ยากหรอกนะคะอาจารย์ก็จะดูนะคะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าของอาจารย์จะได้ออกกี่ข้อแต่ที่แน่ๆนะคะคือเราอาจจะถามในเรื่องของแหล่งเรียนรู้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะมีจากห้องสมุดจากอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยนะคะการสร้างเครือข่ายอย่างที่อาจารย์อธิบายง่ายคนหรือองค์กรหรือชุมชนหรือท้องถิ่นคุณจับมือกันทำประโยชน์ร่วมกันเสร็จ2คน3คนคุณก็ไปต่อยอดอีกจังหวัดหนึ่งสร้างเครือข่ายสร้างเพื่อนอย่างนี้นะคะเราก็ทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นในชุมชนร่วมกันนะคะไปดูในเรื่องของความหมายนะคะในเรื่องของวัตถุประสงค์นะว่ามีอะไรบ้างบทบาทความสำคัญกว้างๆนะคะไม่ยากหรอกค่ะอาจารย์ออกทั่วๆไปนะคะแต่ไปเตรียมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมละกันนะคะอันนั้นก็อาจจะถามในเรื่องของคุณธรรมหมายถึงอะไรจริยธรรมหมายถึงอะไรนะคะของอาจารย์อาจจะเป็นแค่หัวข้อย่อยอาจจะออกหรือไม่ออกเลยก็ได้นะคะก็ต้องแล้วแต่อาจารย์กลุ่มใหญ่ที่แชร์ข้อสอบอาจจะออกไม่กี่ข้อแต่ง่ายๆเนี่ยนะคะว่าแหล่งเรียนรู้นะคะมีกี่ประเภทนะมีอะไรบ้างนะก็เป็นช้อยข้อสอบช้อยเนาะก็เท่าที่สอนไปก็น่าจะตอบได้ทุกคนนะคะค่ะมีอะไรใครมีคำถามอะไรไหมจ๊ะอยากจะถามมีไหมอยากรู้อะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีน่ารักจริงๆเลยไม่อยากรู้อะไรเลยเพราะว่ามันร้อนเนาะอาจารย์ก็ลืมนะใส่เสื้อแขนยาวมาเต็มที่วันนี้ไปประชุมเสร็จ เดี๋ยวจะต้องเข้ามาเนี่ยจะต้องเย็นฉ่ำเลยนะคิดในใจนะดีนะไม่ใส่เอาเสื้อสูทมาใส่ด้วยนะคะลืมเสื้อสูทวันนี้ความที่รีบหลายเรื่องหลายราวนะคะแล้วก็มาเรื่องของเตรียมการสอนตรงนี้ด้วยก็ได้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ยศระวีช่วยตรงนี้ไว้มาเข้ามาในห้องเฮ้ยลืมอ่ะนะนักศึกษาก็ร้อนเหมือนกับเรานะแต่ก็ถือว่าเป็นการฝึกความอดทนนะคะให้เราอยู่ได้ในทุกสถานที่ทุกสภาวะนะคะแล้วเราจะเป็นคนเข้มแข็งแข็งแกร่งเนาะอาจารย์ก็ต้องทนนักศึกษาทนได้อาจารย์ก็ต้องทนได้นะคะอย่าไปใส่ใจกับความร้อนความหนาวนะคะแต่เราต้องอยู่อย่างมีภูมิคุ้มกันนะคะเราต้องอยู่อย่างที่เรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ตามนะคะเราจะต้องรับกับมันได้ค่ะก็วันนี้นะคะ5 โมงเกือบ15แล้วนะคะก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีนะคะในการสอบขอให้เรียนในหัวข้อต่อไปอย่างมีความสุขนะคะสอบหัวข้อนี้ขอให้ผ่านทุกคนเลยที่นั่งตรงเนี้ยนะคะขอบารมีพ่อขุนรามคำแหงประธานพรนะให้ผู้ที่ตั้งใจเรียนในห้องนี้สามารถสอบกระบวนวิชาความรู้คู่คุณธรรมนะคะราม 1,000 ผ่านโดยทุนหน้าทุกคนค่ะขอให้โชคดีเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณค่ะที่ตั้งใจฟังกันเป็นอย่างดีค่ะคราวหน้านะวันที่10นะ